พบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยทางประชาไทยทีวีนะคะทุกๆวันอาทิตย์ตอนดึกๆค่ะวันนี้แขกอยู่กับอาจารย์สิริพจน์เหล่ามานะเจริญนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับพี่แขกเป็นไงคะดิฉันขอดูรอยสักใหม่ของคุณหน่อยสิ เราจะคุยเรื่องอะไรกันวันนี้จะคุยเรื่องการอนุรักษ์ครับผมเพราะว่าคุณมาสายโบราณคดีจะต้องชวนคุยกันเรื่องนี้คุณผู้ชมอาจจะงงว่ามันมีแง่มุมอะไรอีกเรื่องการอนุรักษ์มันมีคนรุ่นใหม่จำนวนมากนะคะเช่นบรรดาโปรดิวเซอร์ที่อยู่รอบๆตัวแขกเนี่ย เขาบอกว่าป้าครับทำไมเราต้องอนุรักษ์ด้วยล่ะ ก็คือคนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่เห็นจะอยากอนุรักษ์อะไรในสิ่งที่เขาสร้าง เพราะว่าถ้าเราไปดูประวัติของสิ่งก่อสร้างเก่าๆเขาก็พอสร้างเปลี่ยนผู้ปกครองเขาก็ทุบอันเก่าสร้างอันใหม่หรือยังอยู่ในอาณาจักรเดิมผู้ปกครองคนเดิมแต่ก็มันเก่าแล้วมันไม่สวยมันประหลักหักพังก็ทุบไปสร้างใหม่ให้มันทันสมัยให้มันตอบโจทย์ให้มันมีฟังก์ชันตรงกับคนในยุคนั้นๆเขาไม่เห็นอยากรู้สึกว่าจะเก็บของเก่าอะไรไว้อย่างเงี้ยค่ะอยากจะถามว่าพอแขกฟังเด็กๆพูดแขกก็ใจแบบเชื่อคนง่ายไงจริงของมึง ค่ะจริงๆเมื่อก่อนมันก็เป็นอย่างที่พี่แขกพูดนะครับก็คือทั้งโลกตะวันตกและโลกตะวันออกเหมือนกันหมดเลยก็คือก็มันพังอ่ะพังแล้วก็ทำไอ้ของใหม่ขึ้นไปไว้ข้างบนเพราะอีกแง่หนึ่งไอ้ของที่มันประหลาดหักพังมันก็แสดงให้เห็นว่ามันไม่โอเคแล้วด้วยใช่ไหมครับทีนี้มันมีช่วงเดียวกันครับพี่แขกช่วงประมาณที่มันเป็นยุคล่าอาณานิคมค่ะพวกตะวันตกเนี่ยมันไปเจอเมืองโบราณเยอะแยะไปหมดใช่ไหมครับพอมันไปเจอเมืองโบราณเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือเขาก็เริ่มพยายามที่จะไปศึกษาไปพยายามที่จะดูแล้วก็จำแนกให้มันต่างนะครับเพื่อที่จะบอกว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นขอบข่ายอารยธรรมของฉันนะฝรั่งเศสมันก็จะทำเขมรก็ต้องเป็นเขมรไปอังกฤษมันก็ไปทำไอ้ตรงนี้ก็เป็นอินเดียก็อินเดียไปมันทำให้พวกเนี้ยคนยุโรปเองเนี่ยครับกลับมาย้อนดูตัวเองแล้วมันก็แบบเฮ้ยถ้างั้นของเขาเองก็มีนี่หว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงประมาณคริสต์ศตวรรษที่18เนี่ยแขกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในอังกฤษเนี่ยมันก็พยายามที่จะไปย้อนเอาไอ้ตัวศิลปะแบบโกธิกที่มันสูงๆชะลูดชะลูดมาทำแล้วก็สร้างไอเดนติตี้ของตัวเองใหม่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือมันเกิดความพยายามในการที่จะคงแล้วก็อนุรักษ์ไอลักษณะที่เป็นแบบเดิมๆไว้มีความคิดว่าห้ามจะไปต่อเติมห้ามไปอะไรต่างๆนานาอย่างเนี้ยครับและอีกเหตุผลนึงมันเป็นเหตุผลนี้ด้วยหรือเปล่าคะก็คือว่าถ้าเราไปทุบๆๆหมดเราก็ไม่มีหลักฐานที่จะทำให้เรารู้จักอดีตของตัวเองแนวคิดเรื่องเกี่ยวกับอันนี้พี่มันมาพร้อมกับไอ้ชุดความคิดทางโบราณคดีซึ่งมันก็เอาเข้าจริงมันเพิ่งเริ่มเป็นศาสตร์ในสมัยนั้นเนี่ยแหละครับศตวรรษที่18ใช่ครับมันเริ่มที่จะก่อตัวขึ้นมาอะไรทำนองนี้ซึ่งมันก็เลยจะเรียกว่าอะไรดีล่ะแต่ว่ามันถูกตั้งคำถามนะครับในช่วงต่อมานะฮะเพราะว่าพอเวลามันคิดอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันเกิดขึ้นมาพร้อมกับไอ้ชุดความคิดเรื่องempiricism ไอ้ประจักษ์นิยมอ่ะใช่ไหมครับมันก็เลยพยายามที่จะคงแบบคงอะไรแบบเดิมไว้แต่จริงๆมันสัมพันธ์กับแนวคิดเรื่องชาติพี่เพราะว่าพอหลังไอ้แนวคิดอันนี้ตอนแรกมันก็ยังอยู่ในกลุ่มของนักวิชาการนักปราชญ์ในสมัยนู้นนะครับแต่ว่าพอถึงช่วงที่มันสำคัญจริงๆที่ทำให้มันมีอะไรมาปวดหัวโปรดิวเซอร์เราเนี่ยก็คือการเกิดขึ้นของสงครามโลกครั้งที่1พอเกิดสงครามโลกครั้งที่1เสร็จปุ๊บสิ่งที่ตามมาครับพี่แขกก็คือมันเกิดการทำลายเมืองโบราณทำลายโบราณสถานจากสงครามเต็มไปหมดเลยซึ่งไอ้พวกนี้มันก็ในช่วงที่มันเกิดสงครามโลกมันพยายามสร้างไอ้ Price of Nation ใช่ไหมครับมันก็จะผูกเข้ากับไอ้พวกความเป็นความเก่าแก่ประวัติศาสตร์แล้วก็ความเป็นโบราณสถานเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันหลังสงครามโลกครั้งที่1นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเกิดอันนึงที่สำคัญมากเลยคือมันเกิดไอ้ตัวของเขาเรียกว่าอะไรนะเอเธนชาร์เตอร์นะครับกฎบัตรเอเธนซึ่งอันนี้แหละคืออันที่ทำให้ไอ้ตัวของโบราณสถานทั่วโลกมันจะต้องทำเหมือนกันอ่ะคือมันจะต้องเวลาอนุรักษ์เนี่ยมันต้องคงแบบเดิมไม่ให้มีการต่อเติมของใหม่เข้าไปแต่มันถูกตั้งคำถามนะครับเอเธนชาร์เตอร์นี่ปีพ.ศ.2474แต่ว่ามันถูกตั้งคำถามว่าเอ้าแล้วท้ายคุณจะเอาแต่อาคารเหรอนะฮะมันจะเอาแต่อาคารเหรอสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือประมาณปี2507จะเอาแต่อาคารนี่คือยังไงคะจะเอาแต่โบราณสถานไม่เอาไอ้ตัวของชุมชนวัฒนธรรมรอบๆเลยเหรอมันสมมุติว่าเราไปเจอเมืองโบราณอันนึงแต่ว่าเมืองโบราณนั้นน่ะ
ก็คือมันก็ไม่มีใครสนใจว่ามันสำคัญยังไงแล้วก็มีชุมชนใหม่เข้าไปสร้างอะไรทับขึ้นไปเรื่อยๆๆๆทีนี้มาอยู่วันนึงนักโบราณคดีรู้สึกว่าอันนี้มันสำคัญแล้วเพื่อที่จะเป็นหลักฐานให้รู้ว่าในอดีตความเป็นมาของเราเนี่ยมีประวัติศาสตร์สังคมยังไงมีประวัติศาสตร์ศิลปะยังไงมีประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมยังไงเราจะไปฟรีซมันไว้แล้วล่ะเราจะไปหยุดการต่อเติมทุกอย่างแล้วบางทีอาจจะต้องนำเอาสิ่งต่อเติมใหม่ๆออกไปเพื่อหาออริจินอลของมันเสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องย้ายคนออกไปให้หมดเพื่อให้มันเป็นเมืองโบราณตรงนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์หรือเป็นศาสตร์เป็นโบราณสถานอันนึงให้คนเข้าไปศึกษาติดป้องติดป้ายให้ความรู้เรียนอะไรมาแล้วก็จะไปติดบอร์ดทำนิทรรศการแต่ว่าคนพวกเนี้ยอยู่แล้วมันก็จะไปทำให้เสียภูมิทัศน์ถูกไหมคะแล้วก็จะทำให้ความเป็นโบราณสถานเนี่ยมันหมดคุณค่า ก็อาจจะต้องย้ายชุมชนออกไปที่อื่นนี่คือสิ่งที่อาจารย์บอกว่ามันถูกตั้งคำถามว่าเอ้าตกลงคุณจะเอาประวัติศาสตร์ของชาติแต่คุณไม่เอาคนที่อยู่ณตรงนั้นในปัจจุบันหรือใช่ครับซึ่งถ้าเกิดเราย้อนมาดูประวัติศาสตร์ไทยนะครับพี่แขกพวกเมื่อกี้ไอเอเทนชาร์เตอร์2474สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากปี2475ของเราใช่ไหมคณะราษฎรเข้าไปจัดการกับอยุธยาแล้วก็ทำแบบนี้เลยเอาคนออกจากเมืองโบราณเห็นป่ะเออแล้วทุกวันนี้เราก็ยังคิดแบบนี้ใช่ไหมครับก็คือมันส่งผลมาถึงเราอะโดยตรงแต่ก็เข้าใจได้นะคือในเวลานั้นน่ะถ้าไม่มีสิ่งนี้มันก็สร้างชาติไม่ได้ไงใช่ครับมันก็เป็นสิ่งสากลที่รัฐชาติสมัยใหม่ทุกแห่งจะต้องทำรวมถึงการล่าอาณานิคมที่จะต้องมานั่งพิสูจน์ว่าโอ้ปราสาทหินในเขมรที่มันยิ่งใหญ่มันดูมีอารยธรรมแบบเหมือนจะสร้างพีระมิดได้เนี่ยแสดงว่าชนพื้นเมืองเนี่ยไม่โง่นะแต่เจ้านานิคมก็ต้องมาพิสูจน์ว่าเฮ้ยไอคนที่สร้างเนี่ยกับคนที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยหมดคนละกลุ่มไอพวกนี้มันไม่ได้มีอารยะนะไอพวกอารยะมันสูญพันธุ์ไปหมดแล้วเมืองมันล่มไปหมดแล้วทำนองนี้ครับมันเป็นอย่างนี้ทุกเมืองนะไม่ใช่แค่ของเราตัวอย่างที่เราเห็นชัดก็ขอมกับเขมรที่ถูกทำให้เป็นคนละพวกใช่ไหมอังกฤษตอนมันไปปกครองอียิปต์อ่ะก็คิดอย่างเงี้ยบอกว่าไอคนสร้างพีระมิดกับคนที่อยู่คนละพวกคนละพวกเป็นคนละเผ่าพวกนี้อพยพมาอยู่ภายหลังมันก็เลยมีประวัติศาสตร์การอพยพต่อมาใช่ไหมครับค่ะแต่ทีนี้เนี่ยมันมีจุดสูงสุดอีกอันนึงนะครับคือหลังสงครามโลกครั้งที่2ครับพี่แขกสมรภูมิสำคัญในสงครามโลกครั้งที่2ครับที่1ก็คือเมืองวอร์ซอประเทศโปแลนด์สิ่งที่คือมันลาบเป็นหน้ากองอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองวอร์ซอก็คือมันบูรณะใหม่โดยที่สร้างใหม่อ่ะความจริงไม่ใช่บูรณะแล้วนะครับโดยที่ทำแบบว่าให้หน้าตาเหมือนเดิมทั้งหมดเหมือนเดิมทั้งหมดเลยเพื่อที่จะบอกว่าเนี่ยประเทศความเป็นชาติของฉันยังอยู่นะ อะไรทำนองเนี้ยมันเลยทำให้การบูรณะเนี่ยมันจริงๆแล้วมันสัมพันธ์อยู่กับความเป็นชาติแบบมากๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจกันในที่นี้ก็คือว่าโดยมากแล้วเวลาเราพูดถึงการอนุรักษ์เนี่ยคำว่าอนุรักษ์มันเป็นคำที่ positive ด้วยตัวมันเองไปแล้ว คือเรา take it for granted ไปแล้วว่าเวลาทำอะไรก็ตามในนามของการอนุรักษ์เนี่ยจะอนุรักษ์อะไรก็ตามแต่เนี่ยมันคือดีไง มันคือความพยายามรักษา สิ่งที่มีคุณค่าของอดีตของเราไว้มันคือการรักษาส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของเราไว้เพราะฉะนั้นเราจึงตั้งคำถามต่อการอนุรักษ์และคำว่าอนุรักษ์น้อยมากนะนี่คือสิ่งที่เราจะทิ้งไว้ในช่วงนี้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันว่าแล้วองค์ความรู้เรื่องเกี่ยวกับอนุรักษ์นะคะอย่างน้อยๆในประเทศที่เจริญแล้วเขาก็ต้องตระหนักถึงเรื่องนี้ว่าการอนุรักษ์มันเป็นมิธไปละมันเป็นมายาคติแล้วมันเป็นบายโปรดักต์ของรัชชาสมัยใหม่แล้วตอนนี้เขาปรับคอนเซปต์หรือปรับมโนทัศน์เรื่องการอนุรักษ์ไปอย่างไรแล้วก็เดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องเมืองไทยเพราะแขกเรามีเรื่องเชียงใหม่นะเรื่องการอนุรักษ์เนี่ยอยากมาชวนคุยเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะครับกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเทศไทยนะคะเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ถามเลยดีกว่าว่าในที่อื่นๆน่ะเขาปรับมโนทัศน์เรื่องการอนุรักษ์กันไปยังไงจริงๆแล้วมันหลังจากที่เมื่อเบรกที่แล้วเราพูดเรื่อง Aten Charter ใช่ไหมครับ2507นะครับซึ่งก็คือ50กว่าปีแล้วเนี่ยมันมีไอ้การถกเถียงกันในวงการโบราณคดีโลกนะครับจนสุดท้ายมันก็เกิดไอ้สิ่งที่เรียกว่า Venice Charter กฎบัตร Venice ซึ่งเขาบอกไว้เลยนะครับในกฎบัตรเนี่ยบอกไว้เลยว่าคุณจะสนใจแต่โบราณสถานไม่ได้
คุณต้องดูปริมณฑลของมันแต่ว่ามันเป็น intangible มากๆพี่พอมันเป็น intangible มากๆแล้วมันมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าใช่เออพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนักโบราณคดีเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาอีกว่าเอ๊ะแล้วไอ้รอบๆโบราณสถานอะขอบข่ายของความเป็นเมืองคืออะไรแล้วแทนที่มันจะอนุรักษ์ความเป็นเมืองในจะเรียกว่าอะไรดีในสมัยความเป็นเมืองความเป็นโบราณสถานในฐานะที่มันมีความสืบเนื่องเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าไอ้ตัวโบราณสถานและขอบข่ายของมันห้ามคนไปอยู่ซึ่งประหลาดนึกออกไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นใกล้ตัวเราก็คือเรื่องชุมชนป้อมมหาการป่ะที่เขาเถียงกันใช่ครับว่าจะเอาป้อมหรือจะเอาคนใช่เพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยถ้าแบบเราตีความในตัวเวนิชชาร์เตอร์เนี่ยนะครับมันต้องเอาคนอยู่ด้วยแต่ว่าเราคนแต่มันก็มีคนตีความอีกแบบนึงไงพี่ว่าแบบไม่ได้ต้องออกไปเนี่ยคือสิ่งที่มันเถียงกันอยู่นะครับสรุปเราก็ไม่แม้แต่ในประเทศที่เจริญแล้วแต่ว่ามันพูดยากนะเพราะว่าเราไม่สามารถไปตีขลุ่มกว้างๆได้เนาะคือบางประเทศอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับชุมชนอีกเช่นกฎหมายของเทศบาลครับคือถ้าการเมืองท้องถิ่นประเทศที่เขาให้ความสำคัญกับการปกครองท้องถิ่นอ่ะมันก็รัฐบาลกลางมันเข้าไปจัดการอะไรมากไม่ได้ใช่ไหมมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเทศบาลจะเอาอะไรตำบลดิสทริกนั้นจะเอาอะไรแล้วมันก็ขึ้นอยู่ว่าตำบลหรือดิสทริกนั้นสมาทานแนวคิดว่าด้วยการอนุรักษ์แบบไหนแล้วก็ท้ายที่สุดอะสำหรับพี่แขกนะพี่แขกคิดว่ามันมาจบตรงที่การมีส่วนร่วมของชุมชนนั่นแหละก็ถ้าชุมชนเขาอยากรื้อ เขาไม่เก็บอะเขาไม่สนใจว่านี่เป็นประวัติศาสตร์แล้วคุณไม่ได้อยากรู้ว่าประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมยุคนั้นยุคนี้เปลี่ยนจากเสา8เหลี่ยมมาเป็นเสา6เหลี่ยมกูจะลื้อมีอะไรเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องให้เขาลื้อป่ะสุดท้ายนะพี่ว่าเจ้าของพื้นที่อ่ะต้องเป็นคนตัดสินคือพี่ประสงค์ว่าพี่ไปเจอวัดหรือโบสถ์แล้วพี่ก็สวยมากสวยมากพี่อยู่เชียงใหม่โบสถ์ที่จันทบุรีสวยมากสวยมากสวยมากต้องอนุรักษ์แต่เกิดคนรอบโบสถ์คนนั้นน่ะแล้วเกิดเขามีเทศบาลมีกฎหมายที่เขาดูแลทรัพย์สินภาษีอะไรเขาเองเขาบอกก็แต่ว่าที่ดินตรงนี้แพงมากเราต้องการพัฒนาเป็นสิ่งอื่นมันมีคือคำนวณแล้วอ่ะทุบอ่ะคุ้มโบสถ์ถ่ายรูปแล้วทำอะไร 3D printing เก็บหลักฐานอะไรไว้ได้หมดไหมจะเป็นภาพจำลองถ่ายภาพเคลื่อนไหวจำลองไว้เป็นระบบดิจิตอลหมดแต่อีโบสถ์ตัวจริงเนี่ยทุบแล้วก็เอาที่ดินเนี่ยไปพัฒนาโอ้ชุมชนร่ำรวยเก็บภาษีได้เยอะแยะเกิดชุมชนเขาจะเอาอย่างเงี้ยเราอยู่เชียงใหม่เราก็ไม่มีสิทธิ์ไปบอกว่าไม่ให้รื้อถูกป่ะแต่มันมีกฎหมายโบราณสถานคุ้มครองไงพี่เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามขึ้นทะเบียนโบราณสถานปุ๊บจะทำอะไรเนี่ยมันก็จะต้องผ่านกรมศิลปากรอันนี้พี่ผมยกตัวอย่างว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นเรื่องท้องถิ่นกำลังนึกถึงว่าในที่อื่นๆการจัดการสงสัยมันน่าจะเป็นแนวนี้ด้วยนะถ้าหากว่ารัฐบาลกลางไม่ได้รวมศูนย์อำนาจมาแต่ถึงที่สุดอะวิธีที่จะให้เขาจัดการกับการอนุรักษ์อ่ะมันควรเป็นเรื่องของคนในชุมชนน่ะดูแลกันเองแล้วต่อให้เขาคิดผิดอ่ะเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ากูเป็นของเขาแต่ว่าตอนนี้ของเรายังเป็นรัฐรวมศูนย์อยู่ยังไงมันก็ต้องไปจบที่กฎหมายโบราณสถานของกรมศิลปากรเอ๊ะคราวที่แล้วมันมีเรื่องอะไรนะอ๋อโอเคช่างมันเถอะไม่พูดอะไรเนี่ยพี่อ๋อช่างมันเถอะเราจะข้ามมันไปนะคะว่านิยามของโบราณสถานคืออะไรโบราณวัตถุคืออะไรอะไรจะถูกนับว่าเป็นโบราณสถานหรืออะไรจะถูกนับว่าเป็นโบราณวัตถุแต่ว่ามีอีกเรื่องนึงอะจะมาชวนคุยเราจบไปประเด็นนึงแล้วนะว่าท้ายที่สุดอะคอนเซ็ปต์ทางนักวิชาการมันจะเป็นอะไรก็ช่างแต่ในเชิงการเมืองสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพี่นะอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้พี่คิดว่าให้ชุมชนกับการมีส่วนร่วมเขาเป็นคนเลือกแล้วเขาอาจจะเลือกใช้เทคโนโลยีมาพรีเซิร์ฟก็ได้เขาอาจจะเก็บความรู้เก็บองศาเก็บน็อตตะปูอะไรไว้อย่างละตัวละตัวละตัวกระจกเศษกระจกชิ้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเก็บไว้พอให้รู้ว่ากระเบื้องยุคไหนอะไรแล้วแต่ว่าตัวอาคารอาจจะทุบแล้วก็สร้างอย่างอื่นที่ตอบโจทย์กับเขามากกว่าเดิมแต่พี่มาดูคอนเซปต์การอนุรักษ์อันนึงที่พี่รู้สึกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากก็คือกรณีของวัดนะคะหลายๆวัดในเชียงใหม่คือเมื่อก่อนนะเราจะมีคอนเซปต์คือพี่จบประวัติศาสตร์แล้วก็เรียนไมเนอร์โบราณคดีนะนิดนึงเราก็จะมีความรู้อย่างนี้ว่าดูสิคนชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ได้รู้จักความรู้เรื่องประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมก็จะชอบไปทุบไปรื้อโบสถ์วิหารเก่าๆแล้วก็ไปสร้างโบสถ์วิหารใหม่เรียนแบบสถาปัตยกรรมกรุงเทพมันก็จะมีอยู่ยุคหนึ่งที่วัดต่างๆในเชียงใหม่อะค่ะจ
จะไปสร้างเป็นแบบหยดย้อยอ่ะอ่อนช้อยอ่อนละชอนอ่อนแอนแบบผอมเพรียวมาเลยนะเพราะว่าของเชียงใหม่มันจะอ้วนๆต่ำๆแล้วก็นี่เห็นไหมคะพวกครูบาอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นอิทธิพลของกรุงเทพเข้ามาแล้วพวกคนเชียงใหม่ก็ไม่เหลือความภาคภูมิใจอะไรของตัวเองโอ้ก็สร้างมีเงินสักแต่ว่ามีเงินคนทำบุญมันก็สร้างอลังการใสไปเรื่อยอ่ะคือไปเรื่อยไปเรื่อยแล้ววัดเชียงใหม่ก็ไม่สวยละมีจังมีความเป็นคิดอยู่ในวัดเต็มไปหมดอันนั้นคือรุ่นที่พี่เรียนเราจะมีองค์ความรู้แบบนี้แต่ว่ามันก็จะมีวัดจำนวนหนึ่งในเชียงใหม่ซึ่งมันเป็นสถาปัตยกรรมซึ่งไม่อาจระบุได้ว่าอยู่ในอาณาจักรไหนหรือว่าพอเวลาเราเรียนเราจะมีแบบอาณาจักรนู้นอาณาจักรนี้ส่งอิทธิพลกันของมันใช่แต่ว่ามันจะมีสถาปัตยกรรมอันนึงซึ่งมันจะถูกบรรจุไว้หลวมๆว่านี่เป็นสถาปัตยกรรมหลัง2475ต่อเนื่องมาจนถึง2500ที่จะมีแนวของการทำจิตรกรรมฝาผนังของสอธรรมภักดีซึ่งมันจะเป็นรูปทศชาติในแบบส่วนใหญ่ปฏิทินแล้วจะวาดสีน้ำมันแบบปฏิทินแล้วจะมีผู้หญิงนี่คือหน้าอกสวยมากอะไรอย่างเงี้ยคือมีเซนส์ของเอสเธติกที่มันมีความเป็นแมสมีความเป็นป๊อปคัลเจอร์แล้วก็มีกึ่งของลายเส้นแบบการ์ตูนเล่มระบาดแล้วมันก็ถูกถ่ายทอดไปในช่างพื้นบ้านที่ตะเวนวาดรูปจิตรกรรมฝาผนังในยุคนั้นนะคะไปทั่วเลยนะแล้วรวมถึงวัดในภาคอีสานแล้วถ้ายังจะจำกันได้อะมันมีวัดที่ขอนแก่นวัดนึงที่โดนฟ้องร้องหนักมากแล้วเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวสดก็คือวาดกรรมที่พระพุทธเจ้าค่ะจะสละทุกอย่างแล้วไปออกบวชเพราะว่าเห็นนางสนมนอนกันผ้าเปิดแล้วก็เกิดปลงขึ้นมาแล้วก็กูไม่เอาแล้วจะไปบวชแล้วทำไมชีวิตทางโลกมันดูแย่แบบนี้แล้ววัดที่อีสานนั่นน่ะก็คือเป็นภาพนางสนมนอนแล้วก็คือแบบเป็นการ์ตูนเล่มระบาดที่อย่างนี้เลยอ่ะคือโป๊มากอ่ะเอออย่างเงี้ยซึ่งพี่อ่ะเห็นปูแบบพี่ลิงก์ไปที่จิตรกรรมฝาผนังในวัดแบบที่พี่คุ้นเคย มันอาจจะไม่ออกซีนขนาดนั้นแต่มันอารมณ์เนี้ยค่ะเห็นขาเห็นอะไรแล้วมันคือมันก้ำกึ่งมากเลยว่าสิ่งนี้มันควรจะอยู่ในวัดหรือไม่แล้วซึ่งพี่รู้สึกว่านักประวัติศาสตร์ศิลป์นะไม่ได้บรรจุอะไรพวกนี้ไว้เป็นหนึ่งในสกุลช่างที่จะต้องศึกษามัน คุณจะอนุรักษ์มันหรือไม่อนุรักษ์ไว้เนี่ยเป็นอีกอันนึงแต่แล้วก็มีวัดจำนวนไม่น้อยในประเทศไทยที่ใช้สกุลช่างอันนี้จริงๆทั้งเซาท์อีสต์เอเชียเลยนะพี่ใช่ไหมแล้วใช้สถาปัตยกรรมแบบนี้แล้วสถาปัตยกรรมมันจะโมเดิร์นโบสถ์อะไรมันจะเรียบมากแล้วตรงหลังคามันจะมีเซนส์เอาเวลาอย่างนี้พ.ศ. 2501จะมีการเอากระเบื้องมาบรรจุพ.ศ.ไว้ว่าสร้างปีไหนปรากฏว่าพอจบจากเอพิโซดนั้นนะคะอีกไม่น่าช้านานต่อมาอีกกระแสประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแล้วกระแสรื้อฟื้นสถาปัตยกรรมล้านนาแบบแท้ในนามของความล้านนาแท้ด้วยมันก็บูมมากปรากฏว่าบรรดาพระและศรัทธาวัดเลื้อยเนี่ยเลื้อยโบสถ์วิหารรุ่นปี2500กว่าๆซึ่งนั้นแปลว่าจิตรกรรมฝาผนังสายสอธรรมทักดีเนี่ยไปหมดเลยไม่มีแล้วอาจจะยังเหลืออยู่บ้างนะแล้วก็กลับไปสร้างล้านนาเลยนะสองคือไปสร้างมิหารล้านนาไม้สักทองแล้วก็เป็นไทยลื้อ คือไปเป็นแบบที่พวกครูบาอาจารย์เขาไปวิจัยมานั่นแหละว่านี่คือสถาปัตยกรรมล้านนาเป็นแบบนี้เป็นแบบวัดต้นแขวนทุกคนอยากเป็นเหมือนวัดต้นแขวนหมดเลยเราจะอธิบายสิ่งนี้ยังไงดีนะมันก็ขึ้นผมว่าอันนี้มันก็ชัดเจนครับว่าอย่างที่พี่แก่พูดอะคือถ้าเปิดกรมศิลปากรไปขึ้นทะเบียนมันไว้เนี่ยเขาก็ไม่มีสิทธิ์หรือใช่ไหมเพราะฉะนั้นปัญหามันก็กลับมาที่รัฐว่ารัฐนิยามว่าอะไรคือโบราณสถานถูกไหมพี่แต่ถ้ากลับมาที่พี่แต่ชุมชนเขาเกิดตอนเนี้ยเขา appreciate ไทยลื้อเขาอยากได้ร้านแนวโบราณแบบที่นักประวัติศาสตร์ศิลป์อุตส่าห์ไปวิจัยมาโอ้เดินทางไปเชียงตุงเชียงลุง12ปันนาแล้วก็บอกว่าโอ้นี่ไงเราเห็นเส้นทางของอารยธรรมร้านนาของเราขับคู่กันไม่ได้พี่นั่นน่ะสิอ่ะเนี่ยทิ้งไว้อย่างนี้เลยเนาะว่ามันพร็อบเลมติกจริงๆนะเวลาเราพูดเรื่องอนุรักษ์ใช่ๆคือพี่ก็รู้สึกว่าพี่อยากเก็บสอธรรมภักดีอ่ะโมเดิร์นเราชอบแต่ชาวบ้านเขาก็บอกว่าโอ้แต่วิหารไม้สักทองมันงามนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันไม่สวยแล้วแหละแม้แล้วก็โป๊เหลือเกินน่ะโป๊มากอ่ะสอธรรมภักดีแล้วก็อยู่ในวิหารนะครับแต่ทำไมเมื่อก่อนเราไม่รู้สึกว่ามันโป๊ก็ไม่รู้เนาะ
เออทำไมเมื่อก่อนเขารู้สึกว่ามัน appropriate ที่จะอยู่ในวิหารก็ประหลาดอันนี้เหมือนหน้าคุยกันยาวๆก็ไม่รู้ว่าวัดที่ขอนแก่นรู้สึกว่าจะมีการแก้ไขไม่มีนักข่าวไปตามข่าวต่อด้วยนะวัดนั้นนะว่าเป็นยังไงต่อนะคะวันนี้ก็สนุกมากจบก่อนคุยเองชมตัวเองด้วยนะว่าเรารู้สึกว่าเราคุยกันสนุกมากก็หวังว่าคุณผู้ชมจะสนุกกับเราวันนี้รายการหมายเหตุประเทศไทยต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วเราพบกันใหม่ค่ะสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ